สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสวนครัวของเราตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้อัปเดตเลยนะคะทุกคนคือไม่รู้จะอัปเดตอะไรเพราะว่ามันแห้งแล้งไปหมดเลยนะคะอ่ะมาดูมีอะไรบ้างดูสภาพความแห้งแกร่งนะคะต้นนี้นะคะคืออันนี้คือบวบงูค่ะคือก็ตั้งแต่ปลูกก็ไม่เคยได้กินเลยนะคะนี่แล้วก็ทำค้างไว้แบบตามสภาพนะคะเนี่ยคือมันไม่เห็นออกลูกให้เลยอะค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็หรือยังไงหรือมันยังไงคือแบบก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำปกตินะคะแต่ก็ไม่มีลูกให้อ่ะเด็ดยอดอะไรก็แล้วนะคะแต่ก็ไม่มีนะคะเนี่ยดูสภาพคงจะไม่ได้กินนะคะปีนี้แล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวตอนแรกก็มีฝักก็ได้กินอยู่ฝักสองฝักนะคะหลังจากนั้นเขาก็ดูไม่สมบูรณ์อ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะใส่ปุ๋ยนะแต่ที่ได้กินแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่ะเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนนี่คือใบอะไรนะคะใบโหระไม่ใช่ใบแมงลักค่ะนี่คือแมงลักที่เม็ดจากปีที่แล้วนะคะคือแมงลักนี่เป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากนะคะปีที่แล้วเยอะมากแล้วก็เนี่ยเห็นไหมขึ้นเองแล้วก็ตัดดอกออกไปแล้วนะคะสภาพก็แคกแกรนก็คือทั้งที่รดน้ำสม่ำเสมอนะคะแต่ก็ไม่งามใส่ปุ๋ยใส่ทำปุ๋ยให้ก็ไม่งามแต่ว่าอันนี้นะคะคือมะละจีนปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ลองปลูกแล้วก็ปรากฏว่าก็ติดลูกดีนะคะแต่ว่าลูกก็ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่ก็แต่ว่าก็ได้กินนะคะนี่อันนี้รุ่นที่สองเลยนะคะรุ่นแรกได้ไป 2-3 ลูกแล้วก็ลูกค่อนข้างใหญ่ประมาณฝ่ามือพี่เนี่ยแต่ก็ไม่อ้วนนะคะแต่ว่าก็อร่อยก็เรียกว่าได้ผลผลิตนะคะแล้วก็ติดดอกติดตอกติดดอกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็นี่รุ่นที่สองเมื่อเช้าเก็บไปลูกนึงนี่แล้วก็นี่ยังมีลูกซ่อนอยู่หลายลูกเลยนะคะสำหรับมะละจีนนี่ตรงนี้ก็มีอีกนะคะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความภูมิใจที่ปลูกมะละได้กินนะคะสำหรับปีนี้นี่ดอกกำลังออกด้วยนะคะนี่แดดก็แรงค่ะทุกคนนี่ดอกเต็มเลยนะคะสำหรับดอกมะละยังติดลูกนิดๆอยู่นี่เห็นนะก็มีลูกที่แบบไม่ติดแล้วก็แบบออกแดงๆออกแบบเหลืองๆก็เด็ดทิ้งไปแล้วนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ทุกคนปีนี้พี่มีกะเพรานะคะอันนี้ไม่ได้เพาะเองเป็นน้องเขาเพาะมาให้แล้วเขาก็ขนมาให้เยอะเลยนะคะนี่ยังแค่เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาลงดินนะคะแล้วก็เมื่อวานเด็ดตัดที่เขาแบบออกดอกนะคะสำหรับกะเพรานะคะแต่พี่งงมากว่ากะเพรามันไม่ค่อยหอมอะทุกคนกะเพรามันไม่หอมอะทำไมมันไม่หอมเหมือนบ้านเราอะนะคะจริงไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ก็ไม่ทราบว่าเป็นที่สภาพดินหรือเปล่านะคะถัดมานี่ทุกคนกระเจี๊ยบค่ะปีนี้ปลูกกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็ปลูกค่อนข้างเร็วปีที่แล้วปลูกประมาณเดือนสิงหากันยานะคะปีที่แล้วปลูกกันยาแต่ปีนี้ปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎานะคะตั้งแต่เดือนกรกฎานี่เข้าสิงหาและเนี่ยคือเขาก็จริงๆแล้วมีประมาณ20กว่าต้นแต่ก็รอดมาประมาณ10กว่าต้นนะคะแล้วก็ยังเล็กอยู่เลยแต่เขาก็ให้ผลผลิตได้กินแล้วนะคะนี่เมื่อเช้าเก็บไป2ลูกเมื่อวันก่อนเก็บไป3ลูกนี่ต้นเล็กต้นน้อยเขาก็มีลูกแล้วอะนี่นะคะนี่ต้นนั้นก็ออกลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมกระเจี๊ยบนะคะก็
บางต้นก็แคะแกรนบางต้นก็สวยงามนี่นะคะกระเจี๊ยบค่ะแอบมาตรงนี้มาตรงนี้ก็เป็นมะละอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ปลูกในกระถางนะคะแล้วก็ให้เขาเลื้อยขึ้นรั้วแบบนี้ก็น่าจะนี่ติดลูกแล้วนี่ทุกคนกับน้องติดลูกแล้วนี่แล้วก็มีดอกนะคะมีดอกอยู่แล้วก็นี่พริกกำลังออกนะคะนี่คือพริกชี้ฟ้าบ้านเรานะคะพริกชี้ฟ้าแล้วพี่ก็ลองปลูกในขวดพลาสติกตอนแรกอะผูกปลูกให้ห้อยหัวด้วยแต่ว่าปรากฏว่าน้องไม่รอดนะคะแต่ต้นนี้รอดนี่ต้นนี้อันนี้คือพริกกะเหรี่ยงนะคะหลายคนบอกว่าพริกกะเหรี่ยงปลูกแล้วเจอแต่ใบอันนี้ใช่เลยเนี่ยพริกกะเหรี่ยงนะคะพี่ปลูกแล้วก็มีแต่ใบจริงๆแต่ว่าต้นนี้เหมือนกับเริ่มมีช่อดอกขึ้นมาแล้วนะคะนี่พริกกะเหรี่ยงนะคะนี่แล้วก็ข้างๆอันนี้คือถั่วพลูค่ะถั่วพลูก็อันนี้ปลูกในกระถางนะคะใส่กระถางใหญ่หน่อยแล้วก็จะให้เขาเลื้อยขึ้นข้างบนแบบนี้ก็รอลุ้นว่าจะถั่วพลูจะได้ลูกไหมเพราะว่าเคยปลูกนานแล้วหลายปีแล้วปรากฏว่าเขามีแต่ใบนะคะเนี่ยก็นี่ดูทรงเหมือนก็จะมีแต่ใบเหมือนกันนี่ก็ถั่วพลูนะคะก็จะปลูกในกระถางแล้วก็ให้เขาขึ้นรั้วตรงนี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องทำล้างให้เขานี่นะคะแล้วก็เลื้อยขึ้นไปต่อไปตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยพวกพลูแล้วก็มะละนะคะข้างๆนี้ก็มีนี่แก้วมังกรนะคะแก้วมังกรที่เพื่อนให้มาแล้วก็นี่ก็เริ่มที่จะโตแล้วข้างๆแก้วมังกรก็เป็นมะกรูดนะคะใบมะกรูดมีอยู่ช่วงหนึ่งเหลืองใบแบบแกรนนะคะแต่หลังจากที่ตัดแต่งใหม่ก็ใบก็เริ่มสวยขึ้นนะคะแต่ว่าก็เนาะอากาศร้อนมากค่ะทุกคนอากาศร้อนมากมะกรูดนี่ไม่เคยติดลูกเลยนะคะก็งงเหมือนกันแต่ใบมะกรูดหอมมากใบมะกรูดหอมมากไม่เหมือนใบกะเพราทำไมใบกะเพราไม่หอมเลยมาดูข้างๆนี่3กระถางนี้นะคะก็คือกระชายนะคะกระชายที่เพื่อนให้มาแล้วก็ปีที่แล้วปรากฏว่าไม่มีลูกเลยนะคะกระชายไม่มีหัวเนาะแต่ว่าก็แบ่งหัวเล็กๆเนี่ยใส่กระถางแล้วก็ให้เขาแตกใหม่ปีนี้เดี๋ยวอีกสักปลายปีเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากระชายจะมีหัวไหมนะคะและนี่ก็กะเพราอีกแล้วนะคะเนี่ยกะเพราก็งงเหมือนกันว่าทำไมกะเพราไม่หอมเลยนะคะไม่หอมเลยจริงเนี่ยส่วนตรงนี้ก็เป็นแว่นแก้วแล้วก็นี่ทุกคนพี่กำลังเพาะในกำลังชำนะคะชำต้นลีลาวดีนี่นะคะขอเข้ามานะคะขอน้องคนไทยที่เขามีก็เขาก็ตัดมาให้พี่ก็เลยมาชำไว้นะคะนี่ชำไว้เขาติดดอกมาด้วยนี่ลีลาวดีนะคะอันนี้ต้นนี้ดอกสีขาวส่วนต้นนี้ที่เคยชำไว้ก่อนหน้านั้นขอเพื่อนมาเหมือนกันนะคะเป็นดอกสีชมพูนี่ลีลาวดีนะคะส่วนนี้ก็เป็นเคลที่น้องเพาะให้มาแล้วก็เด็ดกินไปบางส่วนแล้วก็ท่านนี้ก็ไม่รู้โดนแมลงหรือโดนอะไรเนี่ยทำไมดูไม่ค่อยงามเลยนะนี่ก็ต้นมะลุมแล้วมะลุมต้นนี้ก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะหน้าหนาวก็ตายแล้วหน้าร้อนเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นี่นะคะมะลุมคือเป็นไม้ที่ทนมากเลยนะคะส่วนตรงนี้ทุกคนนี่นะคะโอ้ยตรงนี้นะคะนี่ต้นขมิ้นนี่ขมิ้นที่นี่แพงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไปซื้อมาประมาณ 2-3 หัวนะคะ 2-3 หัวซื้อมาไม่เยอะเพราะว่ามันแพงแล้วก็เลยเอามาปลูกนะคะนี่กว่าจะขึ้นก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะกว่า
ขาจะขึ้นให้แบบนี้นะคะประมาณครึ่งปีได้นี่นะคะส่วนนี้ก็กำลังมีดอกนะคะสำหรับพริกชี้ฟ้านะคะและนี่ก็คือผักชีนะผักชีปลูกในถังพลาสติกขุดปลูกในขวดพลาสติกนี่งามเลยนี่ผักชีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปทำอาหารได้เลยและนี่ก็คือต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่มากนี่คือมะเขือพวงทุกคนมะเขือพวงปีนี้ดกมากกินไม่หวัดไม่ไหวนะคะนี่คือเก็บไปแล้วบางส่วนและที่เหลือยังเหลือติดลูกอยู่ติดนี่ติดต้นอยู่เห็นไหมมะเขือพวงคือดกมากแล้วก็ต้นใหญ่มากแล้วก็มะเขือพวงเนี่ยเขาต้นใหม่นี่เกิดมาแบบเป็นไหลเลยนะคะลากเขาไปช้อนไปถึงไหนต้นใหม่ก็ไปเกิดได้เลยนะเนี่ยนี่คือมะเขือพวงนะคะแล้วก็นี่ตะไคร้นะคะตะไคร้ก็เดี๋ยวรุ่นนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บตัดขายได้แล้วนะคะก็แห้งแล้งนะคะสภาพประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนครัวของเราแล้วเราจะปิดท้ายด้วยต้นพริกนะคะนี่พริกขี้หนูของเราแน่นมากดกมากนะคะเก็บไปแล้วรุ่นหนึ่งแต่นี่รุ่นที่สองกำลังออกเต็มเลยนี่นะเต็มเลยนี่มีแค่4ต้นแต่ว่าลูกแน่นมากนะคะพริกของเรานี่นะคะปิดท้ายไปด้วยต้นพริกนะคะสภาพก็วันนี้ยังไม่รดน้ำนะคะสภาพก็ดูซิดินทุกคนดูดินเนี่ยดินสภาพเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยต้นพริกทั้งนั้นเลยมีพริกพริกจินดามีพริกขี้หนูมีพริกชีฟ้าในปีนี้เพิ่งลงพริกชีฟ้านี่นะคะแล้วก็พริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงก็มีแต่ใบนะคะปีนี้คงไม่ได้กินนะคะอัปเดตให้ดูแค่นี้นะคะสำหรับทั่วสวนครัวคนไทยในสเปนนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ